สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูไซอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาทบทวนกันต่อในเรื่องของภูมิปัญญาไทยตอนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกของชาตินั้นมีวิธีการดังนี้ค่ะวิธีที่1ก็คือการช่วยกันถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยโดยการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาสนใจศึกษาความรู้ความคิดความเชื่อที่ทรงคุณค่านี้เพื่อสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปค่ะวิธีที่2การประกาศยกย่องเชิดชูผู้ทรงภูมิปัญญาไทยครูภูมิปัญญาไทยศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมคนดีสีสังคมโดยยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในระดับชาติและระดับโลกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ทรงภูมิปัญญาเหล่านี้พร้อมที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติค่ะวิธีที่3จัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนหรือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้ทรงภูมิปัญญานั่นเองค่ะวิธีที่4จัดตั้งสถาบันภูมิปัญญาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการเผยแพร่ความรู้ในระดับชาติและมีส่วนทำให้มีการศึกษาอย่างจริงจังค่ะวิธีที่5จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางวิธีที่6จัดตั้งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทยเป็นมรดกทางปัญญาจึงควรมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ภูมิปัญญานี้เป็นมรดกของท้องถิ่นและประเทศชาติไม่ให้ชาติอื่นมาละเมิดหรือเข้ามาครอบครองการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนั้นควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความร่วมมือให้ทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบไปค่ะภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราได้ช่วยกันสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของคนไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งทำให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองและเราคนไทยก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไปค่ะและสำหรับวันนี้ครูสายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ